คุณคิดว่าทำไมพระเจ้าถึงสร้างสรรค์สวรรค์และโลกขึ้นถ้าพระองค์พูดว่าเราลองสร้างเจ้าขึ้นมาเพียงเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงอำนาจความรอบรู้ทั้งมวลและความสามารถทั้งมวลของเราสิ่งนี้จะฟังดูดีไหมสรรพสิ่งถือกำเนิดมาจากอำนาจของพระเจ้าจะพูดไหมว่าข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่สร้างเราขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์ถ้าพระเจ้าพูดว่าเราสร้างเจ้าขึ้นมาเพราะว่าเรามีภูมิปัญญายิ่งใหญ่สรรพสิ่งจะรู้สึกดีไหมถ้าพระเจ้าพูดว่าเราสร้างเจ้าขึ้นมาเพราะว่าเรามีความสามารถอันยิ่งใหญ่ล่ะสรรพสิ่งเหล่านั้นจะคิดว่าถ้าพระเจ้าสร้างฉันขึ้นมาด้วยความสามารถหรือภูมิปัญญาของพระองค์แล้วอะไรคือความปิติของฉันและมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันนั่นคือความสามารถของพระเจ้าไม่ใช่ของฉันไม่ใช่หรือนั่นคือปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ของฉันไม่ใช่หรือสำหรับตัวฉันแล้วฉันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไร้อำนาจใดๆดังนั้นมันจึงกลายเป็นปัญหาปัจจุบันนี้ศาสนาคริสต์พูดเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและมีอำนาจทั้งมวลแต่ความรอบรู้ทั้งมวลและอำนาจทั้งมวลของพระองค์นั้นทำงานบนพื้นฐานของหลักการเท่านั้นไม่ใช่โดยปราศจากหลักการพระเจ้าทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจกฎที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสิ่งดำรงอยู่ที่นิรันดร์ก็เป็นสิ่งที่นิรันดร์พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงกฎที่พระองค์ก่อตั้งขึ้นตามอำเภอใจสิทธิอำนาจและศักดิ์ศรีของพระเจ้าผู้ซึ่งเชื่อฟังกฎนั้นเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งในการก่อตั้งความยุติธรรมสาธารณะและกฎสาธารณะที่สอดคล้องกับหลักการแห่งสวรรค์ก่อนอื่นพระเจ้าปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างสมบูรณ์จากนั้นคนทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามและเอกภพก็ต้องปฏิบัติตามมันไม่สามารถเป็นหนทางอื่นได้นั่นคือมาตรฐานอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์มนุษย์พระเจ้าไม่สามารถทำเพียงลำพังได้พระนักเทศชาวคิดในปัจจุบันอาจจะคิดว่าพระเจ้าผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและมีอำนาจทั้งมวลนั้นสามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามอำเภอใจทุกเวลาด้วยอำนาจแห่งการสร้างสรรค์แต่สิ่งนั้นยังห่างไกลจากความจริงสิ่งดำรงอยู่ทั้งมวลในสวรรค์และโลกทำงานตามกฎและหลักการแม้กระทั่งพระเจ้าก็ไม่สามารถทำลายสิ่งเหล่านั้นและกระทำตามใจตนเองได้ประธานาธิบดีของประเทศนี้จะต้องเทิดทูนกฎหมายและที่บัญญัติขึ้นบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและที่ถูกประกาศใช้โดยผ่านนิติบัญญัติมันมีความสับสนมากมายที่นี่เพราะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรือสิ่งนี้อาจจะฟังดูแปลกแต่ถ้าพระเจ้าต้องการความรักทำไมพระองค์จึงไม่สามารถสร้างความรักขึ้นมานั่นก็เพราะว่าถ้าพระเจ้าสร้างความรักขึ้นตามใจเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่มีที่ที่จะยืนอยู่ได้ดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้สร้างมันขึ้นมานั่นก็เหมือนกับว่าพระองค์ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมคุณอาจจะพูดว่าโถเป็นไปได้อย่างไรกันที่พระเจ้าผู้สัพพัญญูและสัพพเดชะไม่สามารถจะสร้างความรักได้หากพระองค์ทำเช่นนั้น
เราก็จะต้องสรุปว่าทวินิยมหรือพหุเทวนิยมเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะสงสัยแต่มันก็เป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายในทุกวันนี้พูดถึงธรรมชาติของพระเจ้าและกล่าวว่าพระเจ้าสมบูรณ์สัพพัญญูสัพพเดชะสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งเป็นหนึ่งเฉพาะตัวนิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าจะทำอะไรกับความสมบูรณ์ของพระองค์พระองค์จะทำอะไรกับความเป็นหนึ่งเฉพาะตัวของพระองค์ความเป็นหนึ่งเฉพาะตัวของพระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเรานั่นคือคำถามสำคัญพระเจ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับความสัพพัญญูและสัพพเดชะของพระองค์มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรพระองค์จะทำอะไรกับความเป็นนิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์นั่นอาจจะดีสำหรับพระเจ้าเองแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันก็เปล่าประโยชน์เราไม่สามารถจะมีศรัทธาแบบตาบอดได้เราต้องทำให้สิ่งเหล่านี้กระจ่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่รู้พระองค์สัพพัญญูและสัพพเดชะอีกทั้งเปี่ยมไปด้วยอำนาจและสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราผมกำลังถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเราคุณอาจจะพูดว่าโอ้เพราะว่าพระองค์เปี่ยมสิทธิอำนาจพระองค์จึงน่าจะปกครองเหนือฉันได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพระองค์สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งพระองค์จึงน่าจะเฝ้าสังเกตฉันได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะวิเคราะห์ผมอย่างละเอียดถี่ถ้วนและไม่มีทางที่ผมจะหลีกเลี่ยงได้มันจะดีตรงไหนถ้าพระเจ้าจะปกครองเหนือเราโดยผ่านความสัพพัญญูและสัพพเดชะของพระองค์พระเจ้าปกครองเหนือสวรรค์และโลกด้วยสิ่งใดพระองค์ปกครองโดยผ่านกฎแห่งการปกครองโดยผ่านความรักกฎสากลดำรงอยู่เพื่อสนับสนุนการดำเนินหนทางแห่งการปกครองเหตุผลที่พระเจ้าสร้างสรรค์มนุษย์ขึ้นก็เพราะว่าพระองค์ปรารถนาความรักพระองค์อาจจะสามารถอยู่เพียงลำพังตัวพระองค์เองได้แต่อะไรคือความหมายที่พระองค์ได้สร้างเราขึ้นมานั่นก็เพราะว่าพระองค์ต้องการความรักที่ให้แรงกระตุ้นทางอารมณ์ความรู้สึกความรักเท่านั้นเป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์มีสิ่งหนึ่งที่สามารถหยุดพระเจ้าได้พระเจ้าสัพพัญญูและสัพพเดชะใช่ไหมทั้งที่พระองค์สัพพัญญูและสัพพเดชะแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าไม่สามารถทำตามที่พระองค์พอใจได้คุณคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือการที่พระองค์ไม่สามารถสร้างทองคำหรือเพชรได้อย่างนั้นหรือพระองค์จะขาดซึ่งอำนาจอย่างนั้นหรือมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สิ่งดำรงอยู่ผู้สัพพัญญูและสัพพเดชะนี้ไม่สามารถทำตามความพอใจของพระองค์ได้มันคืออะไรมันก็คือความรักคุณคิดว่ามันมีความรักในหัวใจของผมหรือไม่มีความรักอยู่ในหัวใจของคุณหรือไม่ถ้าจะว่ามีมันก็ใช่แต่ถ้าคุณพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้ความรักของฉันความรักของฉันตัวฉันคนเดียวความรักของฉันคุณก็จะกลายเป็นคนเสียสติ